อ่ะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่ประเทศไทยเนี่ยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฟีฟ่าคองเกรสนะครับก็คือผู้นำในวงการฟุตบอล211ประเทศจะเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับโดยกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่วันที่13 14 15 16แล้วก็การประชุมวันที่17ก็จะเป็นการประชุมใหญ่นะครับซึ่งกิจกรรมมีมากมายเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับเริ่มต้นการแถลงข่าวจะมีนายสมศักดิ์พงพาณิชย์นะครับเช้าเข้ากระทรวงตอนบ่ายนี่มาแถลงข่าวฟีฟ่าคองเกรสเลยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยแล้วก็มีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีเดินทางมามีคุณนนท์พันธ์ล่ำซำมาดามแป้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็แฟรงค์เดเรเดลิคิชนะครับหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษและเอนเตอร์เทนเมนต์ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเดินทางมาแถลงข่าวนับถอยหลังสู่ความยิ่งใหญ่การจัดการประชุมฟีฟ่าคองเกรสครั้งที่74ที่ประเทศไทยนะครับในวันที่13ถึง17พฤษภาคมนะครับนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเลยเพราะจะมีสมาชิกของฟีฟ่าเนี่ยเดินทางมา211ประเทศเลยทันทีแล้วก็มีนักฟุตบอลระดับตำนานมาร่วมกิจกรรมคาดว่าจะมีผู้คนเดินเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย 3,000 คนมีการถ่ายทอดกิจกรรมการประชุมนี้ไปทั่วโลกเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยนะครับที่จะประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตซึ่งก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นนะครับเป็นการเน้นย้ำนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศแล้วก็ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาเด็กๆเยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสกับนักฟุตบอลชื่อดังของตำนานเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะมาแอบบอกชื่อตำนานละกันผมว่าหลายๆท่านก็รู้แล้วแหละแต่เดี๋ยวมาแอบบอกกันอีกครั้งนึงนะครับต้องแอบไหมความจริงไม่ต้องแอบละไม่ต้องแอบก็ได้เนาะเดี๋ยวมาบอกกันอีกครั้งนึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยจะได้รับความเชื่อมั่นอย่างแน่นอนครับว่าสิ่งแรกก็คือภาคภูมิใจนะครับภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรตินะครับจากฟีฟ่าคองเกรสคราวนี้นะครับเพราะผมถือว่าเป็นการประชุมที่ครั้งสำคัญของโลกนะครับแล้วเราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดนะครับจึงเป็นความภาคภูมิใจกับสิ่งแรกที่ประเทศไทยจะได้รับก็คือนะครับเราจะนำซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยครับมาต่อยอดนะครับในการส่งเสริมการประชุมหรือการท่องเที่ยวในครั้งนี้นั่นก็คือจะทำให้เกิดรายได้นะครับให้กับพี่น้องประชาชนอันที่2ถ้ามองในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะมีสมาชิกนะครับจาก211ประเทศนะครับและสำคัญก็ยังมีคนที่มาร่วมประชุมถึง3,000คนนะครับผมถือว่าเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีเลยนะครับในครั้งนี้ขณะที่คุณนนท์พันธ์ล่ำซำนะครับมาดามแป้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าวันนี้เนี่ยเป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับเลือกจากฟีฟ่าให้เป็นเจ้าภาพเป็นประเทศแรกในอาเซียนเลยนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่5ในเอเชียต่อจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้กาตาร์แล้วก็ออสเตรเลียซึ่งก็นับว่าเป็น AFC นะครับปีนี้เนี่ยจะมีวาระหลายประการเกิดขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในไทยเนี่ยมันจะมีวาระสำคัญก็คือการโหวตเลือกเจ้าภาพฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2027นะครับก็ถือเป็นวาระสำคัญแล้วก็จะมีเรื่องของการเปิดเผยรูปแบบของการแข่งขันฟุตบอล U17 ชิงแชมป์โลกซึ่งต่อไปในปี2025เนี่ยจะจัดทุกปีมี48ทีมในรอบสุดท้ายกาตาร์ก็สัมปทานไปเรียบร้อย5ปีแต่ว่าสำคัญก็คือยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าทวีปเอเชียได้กี่โควต้าทวีปยุโรปได้กี่โควต้าเดี๋ยวจะมาเปิดเผยในงานฟีฟ่าคองเกรสในครั้งนี้นะครับแล้วขณะเดียวกันครับนี่จะเป็นการประชุมที่สหพันธ์ฟุตบอลระดับทวีปมากมายทั้งยูฟ่า CAF หรือว่าโซนแอฟริกานะครับ AFC OFC ก็คือโซนโอเชียเนียนะครับคอมเมโบก็คืออเมริกาใต้แล้วก็คอนคาเคฟคือถ้าเทียบแล้วอ่ะต้องบอกแบบนี้ฟุตบอลโลกคืออีเวนต์ในสนามที่ใหญ่ที่สุดของฟีฟ่าจัดทุก4ปีแต่สำหรับฟีฟ่าคองเกรสนี่คืออีเวนต์นอกสนามของฟีฟ่าที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละปีที่เขาจะมีจัดการแข่งขันฟีฟ่าคองเกรสซึ่งในบางปีนะคะฟีฟ่าคองเกรสจะใช้เป็นวาระสำหรับการเลือกเจ้าภาพฟุตบอลโลกการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าก็จะใช้การแข่งการเป็นการแบบประชุมฟีฟ่าคองเกรสเนี่ยเป็นการประชุมครั้งสำคัญแล้วก็บางทีก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีการประชุมฟีฟ่าคองเกรสขึ้นที่ประเทศนั้นๆด้วยนะครับ
สมาคมฟุตบอลก็คงจะไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์งานประชุมใหญ่ระดับนานาชาติแบบนี้ถ้าไม่มีการสนับสนุนรอบด้านจากทุกภาคส่วนนะครับต้องขอบคุณรัฐบาลไทยนะครับมีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินให้ความมั่นใจด้วยการร่วมงานกับทุกภาคส่วนภาครัฐเอกชนรวมถึงคณะกรรมการจัดการประชุมฟีฟ่าคองเกรสครั้งที่74ประกอบไปด้วยหน่วยงานภายในประเทศที่ให้การสนับสนุนทุกด้านแล้วก็การทำงานหนักครั้งนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณ TCEB เป็นหนึ่งในเบื้องหลังที่ทำให้ประเทศไทยได้รับโอกาสสำคัญในครั้งนี้นะครับก็เชื่อว่า FIFA Congress ครั้งที่74เนี่ยจะเป็นงานประชุมที่สร้างความประทับใจที่ดีให้กับผู้คนในวงการฟุตบอลทั่วโลกครับที่สำคัญนะคะก็จริงๆจะเกิดขึ้นทุกวันนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นการประชุม FIFA Congress ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าตื่นเต้นกันทั้งทั่วโลกก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่าสมาชิกของ FIFA เนี่ยมีถึง211ประเทศซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะก็วันนั้นตัวแทนของ211ประเทศเนี่ยจะได้ทำการโหวตนะคะเจ้าภาพของฟุตบอลหญิงที่จะเกิดขึ้นในปี2027ทีนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของมิติฟุตบอลอย่างเดียวนะคะแป้งคิดว่าเราโชคดีนะคะที่ไทยเราจะได้คนไทยจะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเพราะว่าจะได้ต่อยอดไปถึงมิติทางเศรษฐกิจมิติทางสังคมมิติทางวัฒนธรรมและก็มิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆด้วยกันนะคะในเชิงของการท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการประชุมครั้งสำคัญนะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่าในฐานะที่กกท.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลพัฒนากีฬาของชาติมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมสนับสนุนสมาคมกีฬาในหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาสนับสนุนพัฒนาบุคลากรในการมีส่วนร่วมกิจกรรมหรือการประชุมระดับนานาชาติที่สำคัญนะครับกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยครั้งนี้ก็นับเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทำให้ FIFA เนี่ยให้เกียรติประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพ FIFA มองเห็นขีดความสามารถของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการประชุมนะครับที่รองรับประเทศต่างๆทั่วโลกที่สำคัญก็คือความพร้อมในด้านศักยภาพด้านกีฬาการท่องเที่ยววัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประเทศทั่วโลกได้รับรู้นะครับที่สำคัญเป็นการสร้างกระแสความสนใจในกีฬาฟุตบอลของเด็กเยาวชนประชาชนมากขึ้นแล้วก็มีข้อมูลเปิดเผยนะว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะสร้างรายได้เข้าประเทศแล้วก็ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจมากกว่า228ล้านบาทแล้วนี่จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจในประเทศประมาณ126ล้านบาทแล้วก็เกิดการจ้างงาน160อัตราเป็นการยกระดับการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการรวมกันของตำนานกีฬาชุมชนกีฬาระดับโลกด้วยนะครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะมีตำนานฟุตบอลต่างๆนะครับที่จะเข้าร่วมครั้งนี้หลายๆคนก็อาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าแล้วเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราได้อะไรนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างในปีที่ผ่านมานะครับ FIFA Congress ครั้งที่73เนี่ยเป็นการจัดการประชุมที่ประเทศรวันดาะนะครับประเทศรวันดาก็ถือว่าเป็นประเทศที่ได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนั้นนะครับการจัด ประชุมในครั้งนั้นเนี่ยมันทำให้รวันดาเนี่ยได้รับการสนับสนุนหลากหลายด้านมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งมูลนิธิฟีฟ่ามีการนำอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของกินของใช้ต่างๆมาใช้มามอบให้กับผู้คนเยาวชนในประเทศ คือแน่นอนแหละแอฟริกาบางประเทศเขาก็ยังขาดแคลนในส่วนนี้เหมือนกันใช่รวันดาถือว่าเป็นประเทศที่มีคนยากจนมากๆแล้วก็เขาเชื่ออย่างนึงว่าศักยภาพของกีฬาเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดเรานึกถึงหลายๆประเทศอย่างบราซิลก็ได้ทำไมบราซิลถึงมีนักฟุตบอลเยอะเพราะเขามีฟุตบอลเป็นแรงบันดาลใจแล้วเขาเชื่อว่ามันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้ใช่ครับแล้วตรงนี้เนี่ยเพิ่มเขาได้รับการเพิ่มงบประมาณในการทำทีมฟุตบอลหญิงด้วยนะแล้วก็ทีมคนพิการต่างๆนะครับก็ได้รับเพิ่มเติมแล้วที่สำคัญคือเขาจะได้งบจากทางฟีฟ่าตรงนี้ในการที่นำไปต่อเติมศูนย์ฝึกให้มีความทันสมัยนะครับมีพื้นที่ใช้สอยแล้วก็ราวันด้าเนี่ยกลายเป็นว่าใช้เวทีของการจัดฟีฟ่าคอนเกรสหลังจากนั้นราวันด้าได้ต่อยอดในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นจักรยานชิงแชมป์โลก World Road Cycling Championship นะครับจัดการแข่งขันบาสเกตบอลแอฟริกาลีกนะครับแล้วก็การแข่งขัน Iron Man 70.3 ค่ะนะครับก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวดึงดูดนักกีฬามากกว่า 3,000 คนอันนี้เป็นข้อมูลจากการประชุม FIFA Congress ครั้งที่73ที่รวันดาซึ่งเอาจริงๆถ้าพูดถึงรวันดาหลายๆคนอาจจะคิดถึงเรื่องของก
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงในเชิงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี98อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าณวันนี้ครับผมว่าประเทศรวันดาเองก็มีความพร้อมเขาบอกว่าเป็นม้ามืดในเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้เลยนะคะคุณผู้ชมพอไปในแอฟริกาคือในปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ารวันดาเองมีการพัฒนาในหลายมิตินะคะเพราะว่าเขากะจะตั้งใจจะพ้นจากกับดักนะคะหลุดของรายได้ที่เป็นกลุ่มประเทศยากจนภายในปี2050นั่นคือภาพรวมของภาคเศรษฐกิจของรวันดาและสิ่งนึงที่เขานำมาใช้เป็นปัจจัยก็คือเรื่องของกีฬาและการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองเศรษฐกิจทั่วโลกนะคุณผู้ชมในการที่เราเป็นเจ้าภาพในการจัด FIFA Congress เนี่ยที่จะมีบุคลากรที่เป็นตัวเลขนะคะคนที่ในวงการลูกหนังระดับโลกมาเนี่ยเดินทางมาจากทั่วโลกคาดการณ์กัน211ประเทศแต่จำนวนคนเนี่ยประมาณ 3,500 คนใช่ครับ228ล้านบาทนี่เป็นตัวเลขที่คาดการณ์นะอาจจะมีมากกว่านี้และอาจจะส่งเสริมเรานำไปสู่มิติต่างๆนี่คือชาติแรกในอาเซียนที่ได้รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม FIFA Congress และเราคือชาติที่5ในเอเชียนะคะต่อจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้กาตาร์แล้วก็ออสเตรเลียใช่แล้วจริงๆอ่ะมันมีประเด็นในเรื่องของกว่าที่จะได้เป็นเจ้าภาพอ่ะพี่มันไม่ง่ายนะต้องบิดกับญี่ปุ่นบิดกับฮ่องกงบิดกับสิงคโปร์บิดกับเกาหลีใต้สุดท้ายได้อันนี้ได้ที่ประเทศไทยก็เป็นเรื่องของการดำเนินงานของสมาคมชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เนี่ยก็มาต่อยอดแปะมือกันถูกต้องครับแล้วก็ตำนานที่ผมบอกไว้นะค่ะมีใครบ้างคะคาฟูนะครับเดวิดเทรเซเก้เคสเกะฮอนดะนะอันนี้เป็น3ปัด3ชื่อที่เปิดเผยออกมาแล้วเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมเปิดคลินิกสอนเยาวชนไทยอ่ะมีนักเตะทีมชาติไทยที่จะมาสอนด้วยนะครับแล้วก็มีการเตะฟุตบอลนัดพิเศษ8ทีมนะครับในช่วงของ FIFA Congress ตลอดทั้งการประชุมเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทาง T-Sport 7เดี๋ยวพี่เข้าจะไปเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม FIFA Congress จะมีบางวันที่ไปค่ะเดี๋ยวรอติดตามได้